สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เดินทางไปผ่านมาด้วยแล้วก็ที่นั่งอยู่กับพวกเรานะครับในงานสถาปนิก67ที่บูธดีไซน์ซัมติงของเรานะครับวันนี้เราอยู่ภายในงานครบรอบ10ปีดีไซน์ซัมติงปีนี้มาภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า Connect the Dot นะครับที่สื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวเชื่อมให้กับชาวอาร์คิเทคเจอร์กิ๊กต้อมของเราเนี่ยใกล้กันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่จะบอกว่างานนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้สนับสนุนหลักใจดีของเรานะครับทั้ง3ท่านนั่นก็คือ D1 ผู้ผลิตและติดตั้งหลังคาแบรนด์สำเร็จรูปนะครับ Tostem Housing Solution สัญชาติญี่ปุ่นที่มาพร้อมด้วยดีไซน์และคุณภาพที่เต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วก็ Woodsten ผู้ผลิตและติดตั้งพื้นไม้จริงที่มากด้วยคุณภาพและรูปแบบที่หลากหลายเลยนะครับแต่จะบอกว่านอกเหนือจากสปอนเซอร์เราก็ยังมีฟอลเดอร์ที่อยากมาพูดคุยกับเราอีกคนนึงเพราะว่าเราอยากรู้คอนเซ็ปต์ของ Design Something วันนี้ว่า Connect the Dot เป็นยังไงงั้นขอเสียงตบมือต้อนรับคุณแชมป์ฟอลเดอร์ของ Design Something ครับวันนี้พี่แชมป์จะมาร่วมพูดคุยกับเราอยากรู้คอนเซ็ปต์ของ Connect the Dot ของเราเป็นยังไงบ้างครับต้องกล่าวกลับไปที่10ปีที่แล้วนะครับ Design Somethingที่เป็นสื่อเรื่องสถาปนิกกรรมและการออกแบบมาตลอดนะครับการเป็นสื่อมันเหมือนเป็นตัวกลางอยู่แล้วครับเป็นเหมือนเป็นอากาศที่อยู่ตรงกลางที่เชื่อมให้สื่อหนึ่งกับสื่อหนึ่งเนี่ยเข้าหากันนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เลยหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องของการ connect the dot ในที่นี้ก็จะเป็นทั้งดีไซเนอร์เองกับดีไซเนอร์หรือว่าดีไซเนอร์กับเจ้าของบ้าน end user ต่างๆเพราะเราเชื่อว่าถ้าเขาได้รู้จักหน้าที่ของดีไซเนอร์มากขึ้นแล้วอ่ะมันจะหมดคำถามต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่ทำให้งานมันลดคุณภาพลงหรือว่าการที่ดีไซเนอร์ก็จะมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นรู้ว่าดีไซเนอร์ทำอะไรสถาปนิกทำอะไรการที่แบบโดนกดค่าแบบอะไรเงี้ยทั้งหมดมันจะดีขึ้นโดยการที่เราได้คุยกันได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับก็เป็นที่มาของ Connect the Dot แล้วก็ที่มาของการเลือกบ้านเนี่ยก็คือทางดีไซน์ซัมติงเองอ่ะจะเลือกบ้าน1หลังนะครับเป็นหลังตั้งต้นที่จะให้เขาเลือกกันต่อไปจนครบ10หลังนะครับทีนี้สาเหตุที่ทําแบบนั้นก็เพราะว่าเราอยากให้มันเป็นเวทีของดีไซเนอร์จริงๆนะครับปกติแบบเวลาเขาจัดอวอร์ดก็จะแบบเป็นการตั้งขึ้นมาเลยว่า10หลังนี้ใครควรจะได้รางวัลบ้างแบบนั้นมันเป็นการคิดแบบนึงนะครับแต่ว่าเราอยากให้มันสนุกขึ้นอยากให้มันมีคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นรอบๆการจัดงานครั้งการเลือก1หลังก็เป็นหลังของอาจารย์ต้นข้าวนะครับแล้วก็อาจารย์ต้นข้าวมาทอไปแล้วเมื่อวานแล้วก็อาจารย์ต้นข้าวเนี่ยเลือกหลังของวันนี้นะครับคือ Timber Charm เป็นการที่เราคอนเนคกันด้วยสิ่งเดียวกันที่เรียกว่าดีไซน์นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นที่ดีที่บ้านหลังนี้ของพี่โน้ตเนี่ยจะได้มาส่งต่อองค์ความรู้แล้วก็การดีไซน์ที่มันน่าสนใจว่ามันเป็นบ้านที่ทุกคนรู้สึกคุ้นเคยครับเป็นบ้านไม้แต่ว่ามันดูไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่ามันมีความญี่ปุ่นมีความมินิมอลอะไรบางอย่างเดี๋ยวให้เชิญพี่โน้ตขึ้นมาคุยเลยก็ได้ได้ครับผมถ้าอย่างไรก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณโน้ต Timber Charm นะครับพานุวัฒน์ วอลเพียรพิษจาก Timber Charm นะครับเจ้าของผลงานเชิญเฮ้าของเราเองนะครับโอเคก่อนอื่นอยากทำความรู้จักกับคุณโน้ตหน่อยครับว่าบอกว่าเป็นใครมาจากไหนเผื่อแบบหลายท่านที่แบบเดินมาไม่ค่อยมาอยากรู้จักเพิ่มเติมชื่อพานุวัฒน์นะครับชื่อเล่นชื่อโน้ตนะครับเป็นสถาปนิกจบจากลาดกระบังนะครับสท28อายุเยอะแล้วครับเรียกพี่โน้ตก็ได้ครับไม่เรียกอาจารย์โน้ตโอเคงั้นขออนุญาตเรียกพี่โน้ตแล้วกันนะครับผมทีนี้เรามาเริ่มต้นก่อนว่าอยากรู้ความรู้สึกที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้าน10หลังที่อยู่ในโครงการของคอนเนคเตอร์ดอทของเราครับอ๋อก็ภูมิใจครับดีใจเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่าอาจารย์ต้นข้าวประดิษฐ์เป็นผู้เลือกเข้ามาทางเราเองทางทีมงานแล้วก็ทางตัวผมเองก็เป็นแฟนคลับของอาจารย์ต้นข้าวครับก็ดีใจครับโอเคแล้วมาถึงที่เชิญเฮ้าส์ของเรานะครับอยากให้พี่โน้ตช่วยเล่ารายละเอียดของแบบตัวอาคารนี้หน่อยครับได้ครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเปิดเป็นวิดีโอนิดนึงจะเห็นจะได้เข้าใจเรื่องโครงสร้างสตรัคเจอร์ของตัวที่ผมออกแบบตัวนี้ของญี่ปุ่นนะครับอันนี้พูดเสร็จแล้วใช่ไหมวิดีโอตัวนี้จะยาวประมาณสัก3นาทีนิดๆนะครับจะเห็นตั้งแต่โครงสร้างให้ดูไปก่อนพอจบวิดีโอนี้เราจะคุยกันแล้วจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับอ
ผมว่าสักประมาณนี้ก็พอเลยครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะฮะเดี๋ยวจะดูต่อไปโอเคครับถามนะครับเมื่อกี้ว่าอะไรนะอยากรู้แบบช่วยเล่ารายละเอียดของตัวผลงานเซ็นเฮ้าส์หน่อยครับผมว่าแบบว่าเป็นอาคารประเภทไหนแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอันนี้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเซ็นเฮ้าส์นี่คือบ้านพักอาศัยชั้นเดียวยกใต้ถุนสูงนะครับจริงๆแล้วเรามีหลายหลังแต่หลังเนี้ยเป็นหลังที่เกือบจะเล็กที่สุดแล้วก็ประหลาดใจคือมีการตอบรับค่อนข้างมากที่สุดนะครับอาจจะด้วยความเรียบง่ายของเขาแล้วก็ความน่าของเขาอ่ะนะครับเป็นอาคารอย่างที่บอกพักอาศัยชั้นเดียวมีห้องนอนอยู่แค่2ห้องมีห้องนั่งเล่นมีห้องทานข้าวมีห้องน้ํา2ห้องนะครับแล้วก็มีระเบียงหลักๆคือมีแค่นี้เองนะครับแล้วเมื่อที่บอกว่าคุณวัฒน์ได้โจทย์จากลูกค้าแล้วก็แนวคิดในการก่อสร้างเนี่ยคือยังไงครับเจ้าของเนี่ยเป็นพ่อแม่ลูก3คนนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเกษียณแล้วอายุ70มั้งผมจำไม่ผิดนะครับคุณลูกจริงๆเขามีลูก3คนแต่ว่าคนที่จะมาอยู่ด้วยที่เนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กนะครับแล้วก็โลเคชั่นอยู่ที่ปากช่องเขาใหญ่ทางครอบครัวเนี่ยเขาชอบความเป็นญี่ปุ่นมากเขาก็เลยเป็นโจทย์มาให้ผมบอกว่าอยากได้บ้านเล็กๆที่อยู่เขาอยู่ที่ปากช่องนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปจะบอกว่าบ้านหลังนี้คือประมาณ 90% เป็นไม้คนเลยใช่ไหมครับเป็นไม้ที่ญี่ปุ่นแท้99เลยป่ะครับไม้ทั้งหมดทั้งหลังเนี่ยเป็นไม้ญี่ปุ่น 100% ครับยกเว้นวัสดุอื่นที่เอามาใช้อย่างเช่นหลังคานี่เป็นเมทัลชีทเท่านั้นเองครับแล้วอยากถามว่าพอเหมือนแบบผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้วความรู้สึกของพี่โน้ตเป็นไงบ้างครับบอกว่าผลงานชิ้นนี้ออกมาเอาเป็นว่า 90% นะครับตรงใจที่เราทำนะฮะทำไม 90% และตอนนี้เป็นยังไงคือถามว่าถ้าถึงวันนี้หลังนี้สร้างเมื่อประมาณ2ปีกว่าที่แล้วนะครับตอนนี้เราสร้างมาอีกหลายหลังมากนะครับทั้งหมดเนี่ยเราสร้างมาทั้งหมด10กว่าหลังหลังนี้เป็นหลังเล็กที่สุดอันดับ3นะครับมาถึงวันนี้เราสะสมองค์ความรู้แล้วประสบการณ์แล้วก็ดีเทลมากขึ้นเนี่ยคือดีเทลต่างๆมันไปไกลกว่าตัวนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราย้อนเวลาหรือเอาหลังนี้กลับมาสร้างณวันนี้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเราก็พอใจ 90%แต่ถ้าวันนี้เรากลับไปย้อนสร้างได้อีกเนี่ยผมว่ามันทำได้ดีกว่านี้ครับเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องตัวแนวคิดนะครับจะให้พี่โน้ตช่วยอธิบายหรือว่าเพิ่มเติมเรื่องดีเทลตัวทิมเบอร์ชามที่ทำตัวบ้านตัวนี้ครับว่าระบบมันเป็นยังไงหมายถึงว่าการได้มาของบ้านหลังนี้ครับมันเป็นระบบโมดูล่าหรือว่ามันเป็นคอนสตรัคชั่นแบบไหนที่มันเกิดขึ้นตัวถ้าเห็นในแปลนเนี่ยนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปมีห้องต่างๆในโครงสร้างในวิดีโอที่เราดูแล้วเนี่ยระบบนี้เขาไปเรียกว่าเป็นระบบเสาและคานไม้ของญี่ปุ่นแบบแท้ๆเลยนะครับระบบการก่อสร้างในญี่ปุ่นจะมี2ระบบถ้าเป็นอาคารไม้คือเรียกว่าระบบเสาและคานแบบนี้ Post and Beam แล้วก็อีกแบบนึงเรียกว่า 2x4 ซึ่งผมจะไม่ลงดีเทลมากในเรื่อง 2x4 2x4 ก็คือเป็นผนังรับน้ำหนักเหมือนงานก่อสร้างที่อเมริกาบ้านไม้ที่อเมริกาที่เป็นซีด้าซิงเกิลต่างๆนะครับใช่ครับเขาจะเป็นไม่เน้นเสาและคานแต่จะเน้นเอาผนังมารับน้ำหนักเป็นช่วงๆเลยโดยใช้โครงไม้เบานั่นคือไม้ในญี่ปุ่นก็ใช้แบบนั้นเหมือนกันแต่นี้เป็นระบบเรียกว่าระบบโบราณของญี่ปุ่นคือเสาและคานนะครับอย่างที่เห็นเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูว่ามีไหมมันเปิดได้ไหมครับเปิดได้โอเคไปเรื่อยๆก่อนนะครับรูปนี้ก็จะเห็นว่ามันมาเป็นท่อนๆนะครับ
คือผมไม่สามารถยกไม้พวกนี้มาให้ที่นี่ดูได้นะครับผมก็เลยแค่เอาสัดส่วนมาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างถ้าจากวิดีโอหรือจากรูปที่ผมเปิดให้ดูไปตอนแรกก็เห็นว่าไม้เนี่ยมันถูกส่งมาเป็นท่อนๆนะครับโดยที่เราออกแบบมาจากที่เมืองไทยส่งไปโปรดักชันที่ญี่ปุ่นพาร์ทเนอร์เราเป็นบริษัทญี่ปุ่นครับอายุประมาณเกือบ100ปีแล้วนะฮะเราโครงงานการผมออกแบบที่นี่ทั้งหมดแต่ส่งไปโปรดักชันที่ญี่ปุ่นซึ่งใช้ระบบโบราณญี่ปุ่นทั้งหมดคือจะเป็นเห็นว่ามีการเข้าเดือยเข้าลิ้นทั้งหมดเตรียมคัตติ้งมาให้โดย CNC สมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้ช่างใช้สิวใช้ตอกใช้สลักเอานะครับแต่ปัจจุบันถ้ามาทำอย่างนั้นเนี่ยราคาค่าใช้จ่ายมันสูงมากเพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาจะใช้เข้าเครื่อง CNC แล้วแต่วิธีการคิดวิธีการดีไซน์เนี่ยจะเป็นแบบออริจินอลดั้งเดิมแท้ๆที่มาจากญี่ปุ่นที่ผมมาให้ดูตัวนี้เป็นตัวนึงนี่คือตัวเสาถ้าท่านที่ดูในวิดีโอตอนแรกจะเห็นว่าเราต้องขึ้นที่เสาก่อนนะครับเสาเนี่ยเราต้องมีเพลทเหล็กขึ้นมาติดตั้งเพื่อติดไปกับตัวพื้นปูนนะครับเพราะว่าไม้อยากให้จำไว้เลยนะครับในฐานะดีไซเนอร์หรือเจ้าของบ้านหรือนักศึกษาอะไรก็แล้วแต่เข้ามาไม้เนี่ยต่อให้ดีแค่ไหนอย่าเอาไปปักไว้ในดินเพราะว่ามันจะผุแล้วก็ไม้ดีแค่ไหนก็พังครับดังนั้นก็คือเราจะยกฐานขึ้นมาเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทนะครับส่วนที่เป็นริมตัวนี้ขึ้นมาคือเราก็จะเข้าเรื่อยสมมติว่าตัวนี้เป็นคานนะครับทางญี่ปุ่นเขาก็เจาะสล็อตเป็นคานมาซึ่งมันจะแตกต่างกันระบบของเมืองไทยแล้วจะสูงลงไปแล้วปุ๊บเขาก็จะต่อเป็นท่อนเป็นจิ๊กซอว์เข้าไปโดยจริงๆเรียกว่าระบบโมดูล่าก็ไม่ถูกทีเดียวแต่ก็ใช่ทำไมถึงไม่ถูกเสียเดียวเพราะว่าวิธีการดีไซน์ของญี่ปุ่นจะเข้าไปอ้างอิงสู่ระบบเสือทาทามิหรือไม้อัดญี่ปุ่นซึ่งต่างจากไม้อัดเมืองไทยหรือเมืองนอกไม้อัดเมืองไทยใครทราบไหมครับว่ามันกว้างยาวแค่ไหนคุณแชมป์ช่วยหน่อยหน้ามันใช่ไหมใช่คุณแชมป์เป็นสามนิ้วใช่ไหมครับต้องรู้นะเขียนเลยครับเนี่ยสี่นิ้วไม่ขนาดกว้างยาวกว้างยาว2เมตร40คูณเมตร20โอ้ยังรอดโอเค4คูณ8ฟุตแต่ว่าของญี่ปุ่นไม้อัดเขากว้างยาวแค่3คูณ6ฟุตก็คือประมาณ91คูณเมตร82นะครับซึ่งไซส์เท่ากับเสือทาทามิดังนั้นทุกอันที่เขาขึ้นโครงเสาขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นลักษณะโมดูล่าคือมันจะลงตัวที่91คูณเมตร82แต่ถามว่าทำให้มันหน้าหมาครับหน้าหมาอย่าไปสนใจนะเล็กกว่าได้ไหมได้แต่มันเปลืองกับซิสเต็มไม้ของเขานะครับเสร็จปั๊บพอเราได้โครงสร้างพวกนี้เข้ามาเราก็จะเริ่มประกอบเป็นบ้านเป็นหลังๆอย่างเชิญเฮ้าส์ที่เห็นเมื่อกี้เราใช้เวลาประกอบโครงสร้างหลักนะครับตัวโครงสร้างหลักจะเร็วมากแค่ประมาณอาทิตย์เดียวก็ขึ้นเป็นโครงได้ทั้งหมดเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามีไหมเนี่ยครับที่บอกลักษณะจะเหมือนกันเห็นไหมครับเรามีฐานที่เป็นเสาโพสต์เราเรียกว่าโพสต์ข้างล่างแล้วก็มีตัวปูนลูกปูนขึ้นมาเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้าไปโดนจากนั้นปุ๊บเราก็จะเริ่มประกอบคานชั้นแรกนี้ก่อนเห็นตามนี้เลยพอขึ้นประกอบคานชั้นแรกปั๊บแต่ที่เจ๋งคือมันมีสกรีนชื่อเจ้าของบ้านทุกหลังนะครับ อย่างสมมติคุณแชมป์จะสร้างให้ผมสร้างนะเก็บตังค์ได้เลยนะครับแชมป์เฮาส์ครับมันจะมีอยู่นี่ชั่วลูกชั่วหลานเราตายไปแล้วก็ยังอยู่ครับฮะเราเลือกตำแหน่งได้ไหมเราเลือกตำแหน่งหลุมศพหรือตำแหน่งมาครับตำแหน่งชื่อครับตำแหน่งชื่อครับตำแหน่งชื่อเดี๋ยวเขาสกรีนมาเองครับอย่าไปเรียนเยอะเท่าเลยฮะก็จะทำงานช้าเปล่าๆนะฮะจากตัวเสาคานขึ้นมาเอาก็บอกให้ผมคุยกับกันเองใช่ไหมวันนี้ได้ครับได้ครับคันด้วยเนี่ยทุกคนโอเคพอเสร็จแล้วปั๊บเมื่อกี้รูปแรกมันไปเร็วมากเห็นไหมครับก็คือผมเอามาแบบช็อตก็คือจากเสาคานโพสต์อันแรกที่ชั้นล่างปุ๊บช่วงที่ขึ้นประกอบตรงนี้ใช้เวลาแค่ประมาณอาทิตย์กว่านะครับเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้เลยภายในที่เดียวนะครับเราก็จะเริ่มมีคานมีเสาขึ้นมาเป็นเสาชั้น2คานแล้วก็หลังคาทั้งหมดก็เป็นไม้หลังคาตัวนี้เป็นไม้อัดสตรัคเจอร์หนา28มิลนะครับคราวนี้ไอ้ส่วนที่ประกอบคานต่างๆที่มันยาวเนี่ยทำยังไงผมมีตัวแค่ซัมเปิลให้ดูนะครับคุณช่วยผมหน่อยพอก่อนอันนี้ไม่ใช่ของจริงผมให้ช่างที่เมืองไทยทำขึ้นมามันจะเรียกเป็นระบบสลักเลื่อยนะครับซึ่งปกติถ้าเป็นงานของฝรั่งหรืองานไทยก็จะใช้แบบเดือยเหล็กแล้วก็ร้อยน็อตโบเข้าไปถูกไหมครับแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นระบบโบราณคือเขาจะมีตัวบ่ารับน้ำหนักอยู่ตรงนี้แต่ข้างบนเขาจะมีตัวเดือยที่เป็นลูกศรเพื่อล็อกเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนที่หลังจากนั้นมันก็จะอินเตอร์ล็อกเข้ากันไปอยู่ข้างใน
ซึ่งจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้สกรูน็อตยิงก็ได้แต่เราจะยิงอัดเข้าไปข้างบนในยุคปัจจุบันเพื่อให้มันสเตรนท์มันสูงขึ้นเฉยๆแต่มองจากในบ้านจะไม่เห็นนะครับในขณะที่ถ้าเป็นงานของฝรั่งทางยุโรปหรือว่าทางอเมริกาหรือว่าทางเมืองไทยบางทีเราจะเห็นตัวร้อยตัวน็อตนะครับวางได้แล้วขอบคุณครับก็เสร็จปั๊บในเครื่องโครงสร้างอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ถามสิ่งอะไรนะผมลืมแล้วผมถามเรื่องระบบการก่อสร้างและสตรัคเจอร์ของมันโอเคครับอันนี้คร่าวๆก่อนลองดูซิมีอะไรต่อไหมรูปที่ให้ดูนี้ก็จะเป็นรูปของรูปเอลิเวชันบ้านในมุมต่างๆนะครับครับเรียนรู้ดีเทลต่างๆพอเข้าใจไหมครับระบบโครงสร้างแบบนี้ครับแล้วมันต่างจากเสาคานเรือนไทยมันมีก็เป็นเสาคานไม้เหมือนกันในความเป็นจริงแล้วมันมีความเหมือนหรือต่างโอเคจริงๆระบบตัวนี้ของญี่ปุ่นกับไทยในหลักการเรียกชื่อเหมือนกันคือเสาและคานโพสต์แอนด์บีแต่ที่แตกต่างกันคือดีเทลการจัดวางของตัวโครงสร้างไม้ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เอากลับมาคืนได้ไหมฮะไอ้แท่งเมื่อกี้อันนี้ตัวทีครับตัวทีถ้าเป็นพื้นลองนึกภาพนะครับสมมติผมจะปูพื้นสตั๊กเกอร์แรกถ้าเป็นของไทยเนี่ยเราจะต้องมีตรงไม่จะเข้าใจเรื่องตรงหรือเปล่าตรงคานพวกนี้ถ้าเป็นสถาปนิกดีไซเนอร์จะพอรู้นะครับเราต้องวางตรงก่อนถึงจะวางไม้จะเป็นไม้หน้า4หน้า6หน้า8แล้วก็วางบนท็อปอีกทีนึงแต่ญี่ปุ่นไม่ทำอย่างนั้นญี่ปุ่นจะใช้ไม้อัดหนาประมาณ3เซนวางบนนี้เลยมันรับน้ำหนักสตรัคเจอร์ได้เลยเสร็จแล้วเราจะยิงพื้นจริงไปบนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเด็กกิ้งไม้ระเบียงหรือไม้ภายในเราจะยิงบนนี้เลยนะครับคราวนี้มันก็จะมีผลก็คือว่าสแปนมันจะกว้างมากไม่ได้เพราะว่าไม้มันจะตกท้องช้างไม้อัดต่อให้มันหนาแค่ไหนมันก็จะมีสเปคของมันอยู่ที่ว่ามันเป็นรับหนักได้ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าระยะห่างของแต่ละคานต้องมีคานเสริมขึ้นมาทุกระยะเท่าไหร่โดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณไม่เกินเมตร80คูณเมตร80ถ้าจำในวิดีโอหรือรู้ที่ผมให้ดูตอนแรกๆได้จะเห็นว่าใต้บ้านเนี่ยคานจะถี่มากนะครับแล้วเห็นได้ว่าเสาเนี่ยจะค่อนข้างถี่มากแต่อย่างที่บอกเมื่อ2ปีก่อนความรู้เราน้อยนะครับญี่ปุ่นเขาก็ค่อยๆสอนเราไม่ถามเขาก็ไม่บอกหมดไม่ใช่เขางกหรือกักเอาไว้แต่ว่าคือเราไม่ถามเขาเขาไม่รู้จะสอนอะไรมากแต่ทุกวันนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถทำลองสแปนได้มากกว่านี้เอารถเข้าไปจอดทั้ง2,000 5เมตร50 6เมตร7เมตรก็ได้แต่ถ้าคนเรียนสถาปัตย์มาจะรู้ว่ามันจะเป็นเรื่องของเรโชของสัดส่วนระหว่างสแปนนะครับยิ่งสแปนกว้างมากระยะลึกคานก็มากอย่างเช่นมันอัตราส่วนโดยเฉลี่ยประมาณ1ต่อ10ถ้าคุณเอา8เมตรถ้าเป็นคอนกรีตคุณต้องมีคานลึกประมาณ 60-80 เซนแต่ถ้าเป็นไม้ต้องใช้ประมาณ 30-40 เซนความลึกอย่างในรูปนี่คือตัวเด็ดคานนี่ก็คือประมาณนี้เลยนะใช่ครับถ้าเกิดเป็นระยะแค่ประมาณไม่เกินเมตร80 2เมตร7มันจะคูณด้วย90นะครับ91ก็ประมาณ1012เซน15เซน18เซนประมาณนี้นะครับที่มันราคาไม่แพงแต่หลังใหญ่ที่สุดเราเคยทำคือ8เมตรก็จะใช้คานเด็ดประมาณ30เซนขึ้นไปซึ่งมันก็จะยากขึ้นไปอีกเพราะว่าคำว่ายากคือมันหายากไม้ตัวนี้เรียกว่าไม้ฮิโนกิอันนี้ผมพูดไปเรื่อยแล้วเนี่ยคุณนายเปลี่ยนเลยดิมันเดี๋ยวมันก็ไม่ตรงสคริปต์อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่มาสคริปต์คือให้ต่อเลยเหรอต่อเลยได้ค่ะไม้ตัวนี้ที่เราใช้ในโครงสร้างของตัวที่ออกแบบที่ญี่ปุ่นนะครับเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยจะมี2เกรดก็คืออันนึงเรียกว่าไม้ฮิโนกิเป็นไม้ไซเปรสอีกอันนึงก็คือเป็นไม้สุกิหรือซีด้าเคยได้ยินไหมครับไม้สุกิหรือซีด้าญี่ปุ่นมันต่างกันตรงที่ว่าความหนาแน่นหรือเกรดไม้ไม่เหมือนกันแต่ที่เราใช้ในเมืองไทยทั้งหมดจะเป็นเกรดตัวท็อปก็คือเป็นไม้ฮิโนกินะครับไม้ฮิโนกิเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับฮิโนกิแปลว่าไม้แห่งไฟเป็นไม้ชั้นสูงของที่ญี่ปุ่นถ้าเคยไปเมืองที่เมืองนารานะครับวัดโฮริวจิใช้ไม้ฮิโนกิสร้างทั้งหลังอายุประมาณตอนนี้เก่าแก่ที่สุดในโลก 1,350 ปีโครงสร้างไม้ให้ฮิโนกิทั้งหลังเนี่ย 65% ยังคงเดิมอยู่และไม้ฮิโนกิส่วนใหญ่ก็จะใช้กับศาลเจ้าศาลเจ้าที่ญี่ปุ่นไม่ใช่วัดแบบว่ามัดเมืองไทยนะครับก็คือมีศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นนะครับเขาก็ใช้ไม้เกรดนี้กันเพราะว่าปลวกและแมลงไม่ชอบแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับ
เดี๋ยวท่านที่เข้าฟังเนี่ยเดี๋ยวจะได้ของที่ระลึก50ชิ้น limited edition จากทีมงานนะครับมีเตรียมไปแล้วเรียบร้อยครับครับเพราะฉะนั้นตัวไม้ฮินุกิเนี่ยคุณสมบัติเขาก็คือมีกลิ่นหอมเพราะมีน้ำมันในเนื้อไม้ปลวกและแมลงไม่กินมีความหนาแน่นสูงน้องๆไม้สักเลยครับแต่ว่าทนมากนะครับทนมากและเบาแต่เบานะครับโอเคงั้นกลับเข้าสกินนิดนึงอย่างที่พี่โน้ตบอกคือวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อแบบว่าบ้านแสนอบอุ่นจากไม้ญี่ปุ่นแท้แล้วนอกเหนือจากเฉินเฮาส์เนี่ยครับมีผลงานอื่นที่บอกว่าสร้างจากไม้ฮิโรกิที่พี่โน้ตบอกครับตอนนี้มีประมาณถึงวันนี้คือ14หลังที่สร้างมาเราเริ่มทำมาประมาณ3ปีนะครับมีประมาณคือปีนึงอะผมสร้างได้แค่ประมาณไม่เกิน6หลังทีมประชามจริงๆไม่ใช่ชื่อบริษัทเป็นชื่อแบรนด์บริษัทจริงของผมชื่อ Metaforce ไม่ได้มาขายของนะแต่เล่าท้าความให้ฟังเฉยๆผมเอาโอเคเพราะว่าหลังนึงนี่เราใช้เวลาก่อสร้างเฉลี่ยประมาณเดือนครึ่งถึง3เดือนแล้วแต่ว่าหลังไหนหรือหลังเล็กหลังใหญ่หรือหลังเล็กแล้วทางทีมงานและผมจะไปคุมเองทุกหลังดังนั้นปีนึงจะสร้างได้ประมาณ6หลังนะครับเมื่อกี้ที่ถามว่ามีกี่หลังก็คือถ้านับถึงตอนนี้ประมาณ15หลัง14หลังและถ้านับถึงสิ้นปีนี้ก็จะเพิ่มอีก3หลังเป็นประมาณ17ถึง18หลังครับแล้วเพราะอะไรพี่โน้ตถึงแบบสนใจความเป็นไม้ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเอาย้อนกลับไปคือจริงๆแล้วตัวผมเป็นเด็กที่เกิดที่กรุงเทพที่สามย่านก็จริงแต่ว่าพ่อย้ายไปอยู่ที่สมุทรปราการซึ่งก็ไม่ได้ต่างจังหวัดหรอกนะทำตัวให้มันดูเหมือนต่างจังหวัดไปอย่างนั้นแต่คราวนี้คุณพ่อเนี่ยเป็นสถาปนิกเหมือนกันครับจบจุฬาคุณลุงก็สถาปนิกนะฮะแล้วไปสร้างบ้านตรงนั้นพ่อสร้างบ้านมีใต้ถุนซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีคือเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงแต่ว่าข้างล่างนี่พอหน้าฝนเนี่ยน้ำขังแต่เพราะเป็นบ้านไม้เราเลยชินกับมันครับเพราะว่าผมจะลงไปเกือบปิ้งกับพื้นไม้จริงตลอดมันก็เลยติดมามั้งอันนั้นคือข้อที่หนึ่งข้อที่2พอเราโตขึ้นมาพอเราผมทำงานมาเปิดบริษัททำเองเนี่ยแล้วมาถึงจุดหนึ่งปั๊บเราอยากทำสินค้าหรือวัสดุที่มันไม่ซ้ำกับคนอื่นก็พยายามนั่งคิดว่ามันคืออะไรจนกระทั่งไปเจอตัวไม้ญี่ปุ่นขั้นแรกไม่ได้เจอตัวบ้านนี่ก่อนนะครับที่ทำจะเป็นไม้เผาไฟไม่รู้จักไม่ใช่ว่าใครจะรู้จักไหมยากิสุกิไม้เผาไฟสีดำๆเดี๋ยวถ้าอยากรู้ไปดูในเพจเราเองแล้วกันนะครับผมก็เริ่มไปหาจนเจอพาร์ทเนอร์ณปัจจุบันวันนี้ซึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่เมืองเอฮิเมะนะครับคุณเคนจิเนี่ยก็นับถือเป็นเหมือนพี่น้องกันแล้วตอนนี้ก็หลังจากนั้นมาผมก็สั่งไม้ตัวนี้เข้ามาขายพอสั่งไม้เข้ามาขายปั๊บโปรเจกต์แรกก็คือโปรเจกต์ของคุณเป้ไอดินทำออฟฟิศเขาครับออฟฟิศเขาทั้งหมดเลยที่เป็นสีดำลองไปเปิดดูนะคุณเป้ไอดินอาร์คิเทคนะครับจากนั้นมาปั๊บจากเริ่มซื้อขายของปั๊บเมื่อย้อนกลับไปสัก4ปีที่แล้วผมก็เป็นสถาปนิกแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองบ้างสนุกๆ ก็เลยคิดเล่นๆว่าสร้างบ้านเล็กๆขึ้นมาหลังแค่ประมาณ16ตารางเมตรแล้วก็ส่งไปให้ที่ญี่ปุ่นเขาดูให้หน่อยว่ามันสร้างยังไงสร้างได้ไหมที่ญี่ปุ่นก็ตอบมาคดีว่ามันง่ายมากเขาก็ส่งระบบซิสเต็มนี้มาให้เราดูแล้วผมก็บินไปกับทีมงานไปดูที่ไปดูเขาประกอบเขาผลิตตามแบบผมแล้วเขาประกอบจากนั้นมาผมก็สั่งไอ้ชุดบ้านหลังนั้นน่ะเอามาประกอบอยู่ในแกลเลอรี่คือออฟฟิศผมจากนั้นมามันก็ต่อยอดอะครับก็คือลูกค้าเข้ามาดูไม้เข้าเห็นบ้านเขาก็ถามต่อปุ๊บก็ขอบอกว่าถ้าเป็นบ้านที่หลังใหญ่ขึ้นทำได้ไหมจนกระทั่งวันนึงที่ไม่ได้คิดว่าจะทำตัวนี้เป็นจริงจังคือกะว่าเป็นแค่บ้านน็อกเราแต่ก่อนเราใช้คำว่าบ้านน็อกดาวน์แต่ทุกวันนี้ถ้าเกิดใครไม่เรียกว่าบ้านน็อกดาวน์ผมโกรธสั่งห้ามทั้งที่บอกห้ามเรียกบ้านน็อกดาวน์คือบ้านธรรมดามันฟังดูลุกชีพมากเลยคือบ้านพวกนี้ตอนนี้กลายเป็นว่าบ้านที่เจ้าของลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาให้เราช่วยออกแบบและสั่งสร้างให้เนี่ยอยู่จริงหมดเลยอยู่จริงๆเลยนะครับอยู่ทุกวัน360วันเป็นบ้านจริงเลยนะครับแล้วมันก็ขยายใหญ่โตไปจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเป็นไปได้ยังไงขนาดนี้เพราะว่าบ้านหลังใหญ่ที่สุดตอนนี้คือตอนหนึ่งหลังที่เราทำประมาณเกือบ1,000ตารางเมตรนะครับไม้ทั้งหลังนะครับแต่ยังเปิดเผยไม่ได้นะครับท่านนี้ท่านเองรูปครับโอเคครับประมาณนี้นี่คือที่มาโอเคแล้วอยากให้เล่าถึงเทคนิคเพราะว่าอย่างที่พี่โน้ตบอกว่าเหมือนแบบเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเองด้วยอะไรด้วยแล้วอยากเล่าเทคนิคว่าเหมือนเห็นว่าเป็นการเทคนิคของญี่ปุ่นนั่งเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนอกเหนือจากสองจุดนี้มีเพิ่มเติมอีกไหมครับเผื่อหลายท่านอยากรู้
โอ้ทั้งนั้นลึกครับงั้นนานมีเวลา2ชั่วโมงนะก็คือจริงๆเทคนิคไม่ซับซ้อนอะไรมากคือเทคนิคญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นคือความคนญี่ปุ่นดูอยู่แล้วคือความเรียบของเขาถ้าใครเคยศึกษางานก่อสร้างโครงสร้างไม้ของฝั่งสแกนดิเนเวียหรือทางฝั่งฝรั่งเขาเนี่ยเขาจะใช้พวกเหล็กมาประกับเหล็กสีดำแล้วก็ยิงนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่เอาแบบนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยเขาต้องแกะเดือยเข้าไปลงล็อกแล้วเนียบแล้วกริปอ๋อแล้วบ้านที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือมันเป๊ะมากนะครับคือมันเพี้ยนกันแค่ประมาณมิลเดียวนะฮะผมเชื่อว่าเป็นหลักมิลถ้าใครเคยศึกษางานคอนสตรัคทั้งของญี่ปุ่นเขาเป๊ะมากเพราะว่าถ้าเพี้ยนเนี่ยเหมือนต่อเลโก้ครับบิดนิดเดียวมันไม่เข้าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการครอสเช็คเลยว่าทั้งหลังเนี่ยเมื่อประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะได้แกน x แกน y ฉากเป๊ะเลยนั่นคือสิ่งที่เราขอบคุณทางทีมญี่ปุ่นแล้วก็เลือกตัวนี้มาใช้เพราะว่าถ้าลองคิดดูว่าเรามาตัดเลื่อยประกอบเองเนี่ยถ้ามันคิดนิดเดียวเนี่ยเรื่องใหญ่ต้องมานั่งแก้งานแต่อันนี้มันเร็วมากมันประกอบปึ๊ดขึ้นเป็นโครงแป๊บเดียวส่วนที่ยากก็คืองานตกแต่งภายในกับอินทีเรียยากเพราะมันใช้เวลาครับส่วนที่สนุกที่สุดก็คือตอนประกอบโครงสร้างไม้ทีมช่างผมจะชอบมากเพราะมันใช้ค้อนแบบรู้จัก City Hunter มั้ยครับไซบาเดียวมันใช้ค้อนปอนใหญ่ๆครับตอกอย่างเงี้ยตอกกันอย่างนั้นเลยเพื่อตอกให้มันลงอันนี้เราดูว่ามันเห็นลงง่ายแต่ของจริงเนี่ยเขาจะฟิตเป๊ะมาเลยนะครับต้องใช้ช่วยแล้วก็ตอกเข้าไปอันนี้มันลื่นพ่อของเรามันทำให้มันหลวมเพื่อมันเสียบง่ายแต่ของจริงเนี่ยมันต้องฟิตครับมีเรื่องนึงที่ผมสงสัยมากก็คือเรื่องของช่างนะครับครับทีนี้ช่างเราต้องอินพอร์ตคนญี่ปุ่นมาครับต่อเลยครับตัวที่หมายถึงช่างเนี่ยเราจะต้องเทรนเขายังไงหมายถึงว่าทีมงานของพี่เราเป็นคนไทยถูกไหมครับเป็นช่างเรื่องของการโนฮาวต่างๆเนี่ยมันมีอุปสรรคว่ามันยากแค่ไหนทีมงานที่ติดตั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นทีมงานคนไทยหมดแล้วที่ข้อดีก็คือว่า 90% ไม่ใช่ช่างไม้ทีมงานเดิมของผมดั้งเดิมเป็นช่างอลูมิเนียมติดตั้งกระจกเพราะบริษัทหลักผมทำอลูมิเนียมคราวนี้แล้วเขาทำงานได้ยังไงคนทีมจากญี่ปุ่นบินมาเทรนที่เมืองไทยครับแล้วค่อยๆสอนเพราะฉะนั้นค่อยๆสอนตอนนี้เขาทำเขาคือค่อนข้างรู้เรื่องดีเทลมากนะครับจนกระทั่งแต่ไม่ใช่ว่าวันเดียวมันสอนกันได้กว่าจะถึงวันนี้ที่บอกว่าประกอบได้เร็วขนาดนี้คือประมาณ4ปีเหมือนกับเชฟที่เป็นทำซูชิครับถ้าเคยดูรายการของญี่ปุ่นเชฟคนที่จะเป็นเชฟซูชิได้เนี่ยต้องใช้เวลาฝึกประมาณแค่3-7ปีถึงจะเป็นเชฟหลักซูชิงานญี่ปุ่นพวกนี้ก็เหมือนกันเพราะเขาจะต้องรู้ดีเทลว่าลายนี้เป็นยังไงผมจำได้วันแรกๆเลยญี่ปุ่นเขียนมาพ่อเสาแต่ละเสาเขาจะมีโค้ดนัมเบอร์นะครับเป็น A1 A2 B3 K4 อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อบอกกริดไลน์เพราะฉะนั้นเราประกอบไม่ถูกแต่ว่าหลัง3หลังแรกที่มาเนี่ยมีตัวเลขครับแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นไม่มีใครอ่านภาษาญี่ปุ่นออกครับช่างไทยกว่าจะคลำได้ต่อรื้อต่อรื้อต่อรื้อจนกระทั่งหลังๆญี่ปุ่นเขาช่วยเราเขาสงสารเขาทำเป็นภาษาอังกฤษมาให้มันก็เลยเร็วขึ้นคราวนี้ประเด็นก็คือว่าด้วยความเป๊ะของคนญี่ปุ่นความเป๊ะของคุณภาพญี่ปุ่นมันทำให้ช่างทั่วๆไปทำงานง่ายมากแค่ว่าประสบการณ์เพิ่มเติมเขาไม่ต้องดูแบบแล้วเขาแค่หยิบเท่านี้มาเขาเรียนรู้ว่านัมเบอร์นี้ล็อกเท่านี้เท่านี้มันก็เลยเป็นการฝึกโดยการทำไปเรื่อยๆครับในระยะเวลา4ปีที่ผ่านมา3ปีแล้วก็อันนี้ถามไปเรื่อยๆเนาะเรามีเวลาประมาณ5ชั่วโมงใช่ไหมก็คือว่าเรื่องนึงที่ผมสงสัยคือเรื่องภาพลักษณ์ที่มันเป็นไม้อะครับเหมือนคนไทยก็อาจจะมีเพอร์เซพชันอย่างหนึ่งว่าบ้านที่มันไม้ล้วนๆโดยเพราะแบบมันดูเป็นไม้เนื้ออ่อนเลยครับเรื่องความชื้นเรื่องปลวกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราดีลกับเขายังไงหรือว่ามีการบอกลูกค้ายังไงมีเทคนิคไงอย่างที่ถ้าตอนแรกทุกท่านฟังก็คือผมจะบอกว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ไซเปรสที่โนกินะครับอธิบายนิดหนึ่งไม้เนื้ออ่อนทั่วโลกเลยจะมีอยู่หลักๆนะครับเป็นทางเป็นวิชาการนิดหนึ่งอ่อนที่สุดและวันน่าต่ำสุดคือไม้สนพาย PINE พายอยู่ข้างล่างเลยถัดสูงขึ้นมาจะเป็นซีดาแล้วก็เป็นไซเปรสนะครับหลายๆท่านคงทราบไม้สักบ้านเราไม้พิจารณาเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งแล้วทำไมมันถึงเจ๋งจะบอกให้ว่าทำไมมันเหมือนไซเปรสตัวนี้ไม้สนหรือไม้พายเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่าฟองน้ำหรือสปอนจ์ทำไมเพราะว่าแม้กระทั่งผ่านการอบใสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อโดนฝนโดนน้ำเนี่ยเขาจะอมน้ำไว้ข้างในเหมือนฟองน้ำ
ล้วพอมีน้ำอยู่เยอะๆปลวกและแมลงมันเน่าครับไม้มันเริ่มเน่าผุปลวกแมลงก็จะมากินนะครับปลวกแมลงจะมากินที่บอกกินไม้โน้นไม้นี้นั่นที่จริงเขากินความชื้นในเนื้อไม้ไม้ที่มีสารอาหารอยู่เขาจะชอบแล้วถึงมากินทำให้ไม้มันผุพังเร็วสูงขึ้นมาคือซีด้าไม้ที่เมืองนอกเขาเรียกว่าซีด้าซีด้าจะเป็นไม้ออกสีน้ำตาลขึ้นมานะครับซีด้าต่างกับสนยังไงสนเนี่ยอย่างที่บอกมันอมน้ำมันมีความชื้นอยู่เยอะแต่ซีด้าเนี่ยมันแห้งเร็วมากเป็นไม้ที่แห้งเร็วมากนะครับที่อเมริกาเขาเรียกว่าเวสเทิร์นเรสซีด้าหรือไม้ซีด้าแดงเป็นต้นนะครับพวกนี้น้ำเข้าไปปั๊บโดนน้ำฝนเข้าไปปุ๊บแป๊บเดียวมันระเหยแห้งเพราะฉะนั้นพอไม่มีความชื้นสะสมความเน่าความผุในเนื้อไม้มันน้อยพวกแมลงก็เลยสนใจน้อยแต่ถามว่ายังกินไหมยังกินอยู่นะครับถ้ามันแห้งไม่ทันแต่ไซเปรสมันต่างไซเปรสเนี่ยเนื้อแน่นขึ้นแห้งเร็วมากขึ้นตัวไซเปรสตัวนี้ของญี่ปุ่นมีคาแรคเตอร์อยู่ที่เดียวในโลกเพราะมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นถ้าเอาน้ำไปราดตรงนี้จะได้กลิ่นออกมาคล้ายๆกลิ่นมิ้นท์นั่นคือมีน้ำมันในเนื้อไม้ตลอดเวลาน้ำมันตัวนี้ที่ปลวกแมลงไม่ชอบเลยนะครับก็คือถามว่าเขากินไหมไม่มีไม้อะไรในโลกที่ปลวกแมลงไม่กินแต่เขาไม่อยากกินเพราะมันเสียสุขภาพเขาปลวกแมลงเขาก็กลัวตายถ้าเขาเลือกได้เขาไปกินไม้อย่างอันนี้ผมพูดจริงไม่ได้ตลกคุณแชมป์คือเขาเลือกได้เขาเลือกกินไม้อย่างอื่นก่อนรอบๆตัวแต่ละท่านคงรู้ว่าปลวกแมลงเนี่ยยิปซัมบอร์ดเขาก็กินนะครับถ้าเขาไม่มีอะไรจะกินใช่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมบอกว่า 99% เนี่ยปลวกไม่กินแต่ถ้าเขาไม่มีอะไรกินเลยเขาก็กินนะครับแต่มันดีมากนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นไม้ที่ถ้าเราติดตั้งถูกวิธีคือยกพื้นขึ้นไม่ให้ไม้ลงไปปักในดินไม้ก็จะไม่ผุไม่เน่าปลวกแมลงก็จะไม่มานะครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดเรื่องนี้ก็คือไม้มันทนมากตัวฮินโนกิเนี่ยถ้าเป็นฮินโนกิแท้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีกลิ่นตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยให้เราหลับสบายขึ้นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินเข้าไปในป่ายิ่งถ้ามีป่าเป็นไม้ฮินโนกิอยู่เป็นต้นฮินโนกิอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า forest bathing คือการอาบป่ามันจะทำให้เรามีออกซิเจนสดชื่นขึ้นออกซิเจนเพราะตัวต้นไม้พวกนี้จะผลิตสารบางอย่างมาคือเขาเรียกว่าไฟตอนไซเป็นวิชาการแล้วเห็นไหมหลับกันแล้วเนี่ยไฟตอนไซนี่จะช่วยรักษาต้นไม้ไม่ให้เกิดพวกมอดแมลงนะครับเขาจะรักษาตัวเองเพราะว่าต้นไม้ไม่มีหมอต้นไม้เราไม่สบายเราไปหาหมอได้ถูกไหมครับแต่ต้นไม้ในป่าเขาไม่มีแพทย์ไปรักษาให้เขาเพราะฉะนั้นต้นไม้พวกนี้ต้นที่ดีๆเขาจะผลิตไฟต้นไซออกมาเพื่อรักษาตัวเองจากมอดจากวัชพืชจากอะไรก็ตามที่มันเกาะเป็นเชื้อรามากินเขาเนี่ยเขาจะรักษาตัวเองแล้วมันก็มีอยู่มากในไม้ฮินโนกินั่นคือไม้ฮินโนกิที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นราชินีไม้ถ้าเทียบไม้สักเมืองไทยเป็นราชาไม้ฮินโนกิคือราชินีไม้ที่ญี่ปุ่นสังเกตได้ว่าเสาโทเรอิที่เสาแดงๆรู้จักกันใช่ไหมครับโทเรอิของญี่ปุ่น 90% ขึ้นไปเป็นฮินโนกิแค่เขาทาสีขึ้นเพื่อให้มันเป็นสัญลักษณ์ของโทเรอิเป็นประตูพระอาทิตย์นะครับเพราะคนญี่ปุ่นนับถือพระอาทิตย์มากแต่ปกติเวลาที่เรามาก่อสร้างเขาจะไม่เคลือบไม่ทาสีนะครับเพราะไม้ฮินโนกิก็ถือว่าผิวเหมือนผิวผู้หญิงสีจริงๆก่อนที่จะโดนแสงแดดหรือโดนแสงเยอะๆจะเป็นสีชมพูเหมือนผิวผู้หญิงสาวเลยนะครับสีชมพูจริงๆแต่พอโดนแดดก็ค่อยๆเปลี่ยนเข้มขึ้นเรื่อยๆครับโอเคอ่ะแล้วอันนี้จากข้อมูลบอกว่าพี่โน้ตเนี่ยมีเครื่องปรุงอยู่3อย่างในการทำบ้านคืออะไรครับอยากรู้ผมตั้งขึ้นมาเองนะไม่มีใครคิดอันนี้เครื่องปรุง3อย่างผมเพราะว่าเครื่องปรุงแรกผมเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณของญี่ปุ่นเครื่องปรุงชิ้นหนึ่งเครื่องปรุงที่คุณหนึ่งถามคือเครื่องปรุงในการออกแบบบ้านของผมเพราะว่าผมออกแบบบ้านให้ลูกค้าพร้อมสร้างให้ด้วยเครื่องปรุงชิ้นแรกก็คือจิตวิญญาณญี่ปุ่นเครื่องปรุงชุดที่สองก็คือตัวตนความเป็นไทยชิ้นที่สามก็คือกลิ่นอายตะวันตกมาประกอบกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะผมไม่อยากให้เรียกว่าบ้านทิมเบอร์ชามสไตล์เนี่ยถามว่าสไตล์ไหนคือเป็นทิมเบอร์ชามสไตล์แล้วมันเป็นสไตล์มูจิญี่ปุ่นผมไม่อยากได้อย่างนั้นแม้กระทั่งสถาปนิกญี่ปุ่นซึ่งผมรู้จักที่นู่นเขาบอกว่าบ้านของยูไม่ใช่ญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นดูรู้เลยว่าบ้านแบบนี้ไม่ใช่เพียว 100% Japanese house แต่ว่ามันมีคาแรคเตอร์ของมันเองอาร์คิเทคญี่ปุ่นก็ยอมรับเพราะฉะนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเราเป็นคนไทยอากาศภูมิศาสตร์ต่างๆบรรยากาศที่ญี่ปุ่นกับไทยไม่เหมือนกันลูกค้าเราเป็นคนไทยบางอย่างเราเป็นไทยอยู่ยกตัวอย่างเช่นความเป็นไทยคืออะไรมันต้องยกใต้ถุนสูงเพราะว่าต้องให้อากาศผ่านได้ญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเขาสร้างสูงเขาสร้างยกนะครับแต่ยกแค่ประมาณ50 เซน 30 เซนอากาศเขาแห้งกว่าเรา
เขามีเทคนิคในการระบายอากาศของเขาแต่บ้านเราอ่ะน้ำท่วมน้ำโนเนียนด้วยแล้วก็การที่ผมยกสูงขึ้นมาประมาณ90เซนขั้นต่ำผมจะยกสูงมา90เซนเมตร40ก็2เมตร50ไปเลยนะครับเป็นบ้าน2ชั้นไปเลยทำไม90เซนเรามุดเข้าไปทำงานได้ง่ายระบบท่อทั้งหมดเราเดินใต้บ้านทั้งหมดเวลาเซอร์วิสระบบท่อน้ำประปาท่อไฟเรารู้หมดเลยมันรั่วมันซึมตรงไหนนั่นคือแล้วอากาศเมืองไทยมันร้อนกว่าญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นการที่ยกบ้านมันทำให้ลมมันผ่านโฟลว์ได้ดีไม่อับชื้นไม้ก็อยู่ทนได้นานนั่นคือเครื่องปรุงที่2ส่วนเครื่องปรุงที่3ก็คือกลิ่นอายตะวันตกผมไม่อยากให้บ้านเราเป็นที่มองแบบเป็นบ้านบูจิผมอยากให้เป็นบ้านคอนเทมพอรารี่ดีไซน์ที่ไม่มีการเวลาครับคืออยู่แล้วอยู่ได้นานหลังนี้พิเศษเพราะว่ามันเป็นบ้านที่ลูกค้าระบุมาเลยว่าต้องการบ้านแบบบ้านนอกญี่ปุ่นผมก็เลยออกแบบให้มันเป็นแบบส่วนผสมคือ 60% ของผมเครื่องปรุงแรกเป็นเครื่องปรุงญี่ปุ่นคือจัดเต็มว่าข้างนอกเนี่ยรูปลักษณ์เนี่ยมันต้องมองแล้วเป็นคืออยู่บ้านนอกญี่ปุ่นยิ่งอยู่ที่แถวปากช่องมันจะมีใครเคยไปปากช่องบ้างครับปากช่องเขาใหญ่ไม่เคยไปเลยเหรอโอเคปากช่องกับฝั่งเขาใหญ่ไม่เหมือนกันนะถ้าเคยไปผมเล่านิดหนึ่งปากช่องเนี่ยมันจะมีมูลเนินเขาเนินเขาอยู่และส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้คือเป็นต้นกระถิ่นกระถิ่นป่าเขาไม่ใช่เป็นเนินเล็กๆครับผมเรียกว่าเขาจุมปุกตั้งชื่อขึ้นมาเองมันเหมือนในด็อกเตอร์สลัมอาราเร่เลยอารมณ์ประมาณนั้นเขาใหญ่มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ดังนั้นพอเอาตรงนี้เข้าไปใส่แล้วก็บรรยากาศเขาเป็นเขาแบบไม้ผัดใบอ่ะต้นกระถิ่นเนี่ยมันจะเหมือนบ้านนอกญี่ปุ่นมากนะครับพอมาถึงสัดส่วนเครื่องปรุงที่2ถึงใส่ไปในบ้านหลังนี้ 30% เป็นไทยก็คือมีการยกใต้ถุนสูงมีแรมมีบันไดทางขึ้นของผู้สูงอายุต่างๆแต่ 10% เท่านั้นที่เป็นฝรั่งนะครับเพราะว่าหลังนี้เขาไม่เน้นทำกับข้าวเครื่องครัวโมเดิร์นอะไรไม่มีผมก็จะเล่นไปแค่ให้มันเรียบเป็นแพทเทิร์นเรียบง่ายๆอยู่ข้างในต่างจากบ้านบางหลังที่ผมสร้างอยู่ปัจจุบันนี้จะเป็นญี่ปุ่นแค่ประมาณ 30% ไทย 20% แล้วก็ฝรั่งเป็น 50-60% เพราะว่ามันเอาเป็นแนวโมเดิร์นขึ้นนะครับเข้าไปดูในเพจเอาละกันก็จะเป็นอย่างนั้นครับนี่คือเครื่องปรุงใส่ดีเทลตรงหนึ่งตรงห้องน้ำครับพี่เนิร์ดเราเทคนิคมันเป็นพื้นเหมือนกันเป็นไม้เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ไม่อยู่ในสคริปต์นะครับโอเคถามได้ครับเป็นความลับไหมครับห้องน้ำใครไปเคยต้องถามว่าใครไปเคยญี่ปุ่นใครไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างห้องน้ำญี่ปุ่นเขาจะแยกส่วนแห้งส่วนเปียกชัดเจนถ้าใครเคยไปเรียวกังหรือไปไม่ใช่บ้านที่โมเดิร์นหรือโรงแรมนะครับห้องน้ำเขาอะปูด้วยพื้นไม้แล้วเขาแยกห้องส้วมห้องสุขาเอาไว้ก็ปูด้วยพื้นไม้ยกเว้นส่วนห้องอาบน้ำเท่านั้นเองที่เขาจะปูด้วยกระเบื้องขึ้นมานะครับลองไปดูนะครับห้องซักผ้าก็ปูด้วยพื้นไม้เพราะฉะนั้นแล้วผมเองเป็นคนที่เวลาห้องน้ำเนี่ยผมจะชอบแบ่งส่วนแห้งส่วนเปียกชัดเจนก็คือผมไม่ชอบเปียกๆนะผมก็จะแบ่งชัดเจนว่าส่วนยืนแปรงฟันห้องน้ำสุขาหรือแต่งตัวจะต้องแห้งสนิทคือเป็นพื้นไม้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เลยสตั๊กเจอร์เป็นพื้นไม้ทั้งหมดเลยอินทีเรียภายในยกเว้นส่วนที่เป็นห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยถ้าเป็นหลังนี้เดี๋ยวให้ดูครับถ้าเป็นนั้นโอเคตัวนี้ครับนี่คือไม้จริงเลยไม้ที่ปูในห้องนอนไม้ที่ปูในห้องกินข้าวห้องรับแขกมันจะไหลเข้ามาสู่ในห้องน้ำหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ยืนแปรงฟันโถส้วมต่างๆอยู่ติดกันตรงนี้เนี่ยเป็นไอเดียคือญี่ปุ่นเองทีมแตกญี่ปุ่นกับพาร์ทเนอร์ของญี่ปุ่นมาเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่เคยเห็นใช่อย่างนี้เว้ยก็คือใช้เป็นห้องอาบน้ำ11รูปหนึ่งก็คือผมไม่อยากคือถ้าเป็นบ้านหลังเล็กๆผมใช้แบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามันคอมพลีทในตัวก็คือมันจะมีถาดมีระบบการระบายน้ำท่อเดนไปข้างล่างแล้วมันก็ไม่เปียกมันแล้วมันเร็วมากคือเราปูพื้นเสร็จก่อนเลยแล้วก็ยกมาสวมตัดระบบท่อฝังไว้ในกำแพงผนังทั้งหมดซึ่งเป็นไม้อัดนะครับไม่กลัวน้ำครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านหลังใหม่ๆหลังใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นลักชัวรี่ขึ้นเนี่ยส่วนที่เป็นส่วนอาบน้ำเนี่ยจะกรูดด้วยหินแล้วข้างล่างเป็นถาดสแตนเลสสั่งพับพิเศษขึ้นมาวางบนไม้อีกทีครับให้ตู้ปูสำเร็จพอดีไม่ใช่ครับตู้สำเร็จจะใช้เฉพาะบ้านหลังเล็กๆที่ลูกค้ามีบัดเจ็ตจำกัดครับแต่ถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่ดีไซน์เป็นคัสตอมเลยเนี่ยจะอีกเกรดนึงครับแล้วย้อนกลับมาเรื่องที่โน้ตบอกว่าเรื่องเครื่องปรุงอย่างเงี้ยคือแต่ละโปรเจกต์อ่ะครับมีสัดส่วนในการเลือกเครื่องปรุงยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นบอกว่าหลังๆก็จะเป็นแบบความญี่ปุ่นน้อยลงไม่เหมือนเท่าบ้านเฉินเฮาก็อย่างที่ผมบอกครับว่าแล้วแต่ลูกค้าให้โจทย์มาแต่จริงมันไม่ใช่ความญี่ปุ่นน้อยลงคือเวลาเราสร้างขึ้นมาปั๊บสตรัคเจอร์ขึ้นมาแรกนี่ทุกคนรู้เลยเป็นญี่ปุ่นเ
ราะฉะนั้นญี่ปุ่นยังไงไม่มีทางหายไปเพียงแต่สัดส่วนมันจะเป็น10 20 30นั่นเองคราวนี้มันอยู่ที่โจทย์ของลูกค้าว่าเขาต้องการหลังนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาผมออกแบบก็คงเหมือนสถาปนิกทุกท่านนะครับเราต้องนั่งคุยกับลูกค้าก่อนว่าชีวิตคุณเป็นยังไงคุณมีลูกกี่คนมีพี่น้องกี่คนใครจะมาอยู่กับคุณวันแรกที่ผมคุยกับลูกค้าผมว่าเหมือนกับสถาปนิกทุกท่านก็คือผมคุยก่อนว่าเบื้องหลังคุณเป็นไงไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงคุณต้องการอะไรในชีวิตนะครับแล้วคุณมองหาอะไรอยู่จากนั้นปุ๊บเราค่อยมาประมวลแล้วก็มาไล่สเกจดีไซน์เขาดูครับที่เป็นคอนเซ็ปต์โอเคบอกว่าหลังนี้ก็คือแบบว่าถือได้ว่าเป็นอีกต้นแบบนึงอยากรู้ว่าคนที่แบบร่วมฟังวันนี้มีใครมีคำถามอยากจะถามพี่โน้ตบ้างครับแบบสามารถยกมือได้เลยแบบมีทีมงานเราไม่ไปให้นะครับมีใครมีคำถามไหมครับงั้นเดี๋ยวผมถามนี่ครับอันนี้ต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้ตั้งแต่แรกค่ะแต่ว่ามีคำถามคือตัวไม้นะบอร์ดอะไรไหมอย่างเช่นถ้าเป็นงานปูนจะมีปัญหาเรื่องของแบบปูนแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่หน้าฝนที่มันความชื้นคือสุดมากคือปัญหาของไม้บวมอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะโอเคทำให้ดีครับเพราะตอนแรกที่ผมบอกแล้วว่าคือไม้ตั้งแต่สุกินะอันนี้ที่คิโนกิมี2เกรดสุกิจะเนื้อฝ้ามากกว่านี้ส่วนตัวนี้จะเนื้อแน่นคือเป็นไซเปรสไม้ทั้งสองตัวนี้ก็เหมือนไม้ทั่วไปทุกชนิดในโลกนี้คือมันรับน้ำเข้าไปเต็มๆแต่ข้อดีของเขาก็คือมันคลายน้ำเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นไม้บวมมีไหมมีแต่มันคืนตัวเร็วไม้บวมจะมีผลกับเยอะๆกับพื้นครับถ้าเป็นไม้พื้นนะฮะมันจะเกิดการห่อตัวแล้วขยายตัวห่อตัวขยายตัวบางครั้งมันไม่คืนตัว 100% ก็จะเกิดเรียกไม้โก่งบ้างนะครับแต่ว่าเนื่องจากเพราะมันเป็นไม้ที่มีการระบายน้ำได้ดีมากมันก็เลยมีคุณสมบัติดีข้อเสียของไม้ฮิโนกิหรือซูกิหรือไม้ที่แห้งมันแตกครับไม้ถ้าพวกนี้ถ้าเซกชันใหญ่ขึ้นมากๆเป็นตั้งแต่6คูณ6 8คูณ8 20คูณ20เซนหรือ30คูณ30เซนให้รู้ไว้เลยว่าจะมีด้านหนึ่งแตกแบบว่าแตกระเบิดเลยครับแตกเป็นแพ็คกว้างที2มิล4มิลเลยฝรั่งเขาไปถือเรื่องปกติถ้าคนเข้าใจไม้นั่นคือข้อด้อยของตัวไม้ที่ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งเนื่องจากว่ามันจะต้องพยายามหาทางให้ความชื้นออกจากตัวเขาเองให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดไม้มันก็จะระเบิดขึ้นแต่ไม่พังนะครับเพราะฉะนั้นไปเห็นไม่ว่าจะเป็นงานของคูมะเคนโคหรือที่ผมเรียกคูมะเคนโคหรือใครอันโดที่เขาใช้ไม้ดีไซน์เนี่ยจะเห็นเลยว่าไม้จะมีรอยแครกนะครับถามว่าถ้าเกิดแครกมากเขาทำยังไงเขาเปิดร่องเลยครับเขาเรียกว่าคัตแบ็กข้างหลังเลยตั้งใจตัดซ่อมมันเป็นรอยไปเลยกับอีกการหนึ่งก็คือซ่อมโดยใช้ลักษณะที่เป็นปีกผีเสื้อเป็นสลักผีเสื้อคล้ายๆโบครับคล้ายๆโบหัดลงไปอันนี้คือผมตอบคำถามหรือเปล่าข้อเสียมีครับข้อเสียมีแล้วก็แน่นอนมันเป็นไม้เนื้ออ่อนมันจะไปสู้ไม้แดงไม้แม้กระทั่งไม้เต็งเรื่องสเต็งอ่ะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ไปอย่างเช่นโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นปูพื้นทำใจนะครับเป็นรอยแน่ๆแต่ลูกค้าบอกเองที่ผมไม่ได้คิดผมชอบมากไม้ของคุณนะคุณโน้ตใช้แล้วมันจะเกิดตำหนิเพราะมันเป็นรอยใช่ไหมแต่ใช้ไปนานๆมันจะเป็นตำนานเพราะคุณจะจำได้ว่าคุณลูกคุณสามีคุณนั้นคุณโกรธแฟนคุณอะไรกว้างแล้วมันไม่โดนแฟนคุณมือถือมันตกไปโดนที่พื้นเป็นรอยคุณจะจำได้ว่ารอยเนี่ยรอยที่กูกว้างมึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าเราทำครีมตกอะไรตกอันนี้เป็นคำพูดที่ลูกค้าท่านหนึ่งแล้วก็เป็นลูกค้าที่น่ารักแต่วันนี้ท่านเสียไปแล้วด้วยเข้าไปอยู่ในบ้านได้แค่2เดือนแล้วท่านเสียนะครับต้องขอยกเอาไว้เลยว่าท่านเป็นคนพูดคำนี้เองนะครับข้อเสียของไม้เนื้ออ่อนคือเป็นรอยง่ายครับมีอีกได้1คนครับมีใครมีคำถามอีกไหมครับผมน่าจะไม่มีเดี๋ยวผมถามเลยครับโอเคเชิญครับปิดท้ายงั้นอยากถามพี่โน้ตว่าแล้วในอนาคตของตัวบ้านแบบนี้ครับบ้านของทิพย์ชาติมีพี่โน้ตมองยังไงบ้างว่ามันควรจะพัฒนาไปทางไหนหรือว่ามันอยากจะให้ตัวรูปแบบการก่อสร้างแบบนี้มันเป็นไปในทางไหนว่าพี่โน้ตเองมีแผนจะทำอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวผมให้ดูนี้สักนิดนึงสำหรับคนที่ไม่มาตอนแรกผมจะย้อนกลับไปหน้าสองหน้าแรกได้ไงไหลไปเรื่อยครับหยุดรูปนี้คำถามที่คุณแชมป์ถามมาเนี่ยดีมากนะเพราะว่าผมทำตัวนี้มาประมาณ3ปีกว่านะครับมาถึงจุดนี้จุดหนึ่งเนี่ยเราใช้โครงสร้างหลักๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นระบบเสาแล้วก็คานเป็นหลักแบบซิมเพิลตรงไปตรงมาตามกริดไลน์เลยนึกออกไหมครับรูปแบบนี้เนี่ยในอนาคตถ้าผมทำ
ถ้ามีลูกค้าที่เขาใจปั้มนิดหนึ่งคือเราจะออกแบบโครงสร้างเหมือนที่ญี่ปุ่นหรือแตกดังๆที่เป็นเกรเดตเขาทำครับคือเน้นโครงสร้างที่มันใหญ่หรือโครงสร้างที่มันอลังการขึ้นอย่างเช่นโครงสร้างหลังคาอาจจะไม่ใช่แค่แบบนี้อาจจะเป็นแบบตัวใหญ่เลยแล้วก็เป็นโค้งลงมาหรืออะไรก็แล้วแต่นึกออกไหมครับที่มันซับซ้อนคอมพลีเคทกว่านี้แล้วก็ลองสแปนกว่านี้นั่นคือรูปแบบที่เราอยากจะทำนะครับอันที่สองที่ผมเริ่มทำแล้วคือผมจะอินทิเกรตตัวคืออินทิเกรตคือรวมเอาวัสดุอื่นๆที่เข้ามาใช้ด้วยแต่ไม่เอาวัสดุสังเคราะห์คือเราจะไม่ใช้พลาสติกเราจะไม่ใช้ของที่เป็นซินเทติกถ้าเลือกได้นะครับยกเว้นสายไฟมันต้องใช้โฟมอินซูเลชันที่อยู่ในอาคารมันต้องใช้ยังไม่มีทางเลือกอื่นแต่เราจะเอาพวกปูนเอาวัสดุธรรมชาติอิฐพวกนี้เอาเข้ามาสร้างเป็นตัวพารามิเตอร์เพิ่มเติมเพื่อไม่ให้บ้านมันดูคือบ้านอย่างนี้นิดนึงที่คุณช่างถามมาเวลาเราออกแบบบ้านเนี่ยบ้านตัวเองต่อให้ออกแบบสวยขนาดไหนเนี่ยมันไม่จบในตัวมันเองนะครับลองนึกภาพว่าตรงนี้ปั๊บเรียบร้อยแล้วตัวฮาร์ดสเคปมันไม่ได้ทำมันไม่มีเส้นขอบบาวเดอรี่ออกมาเนี่ยบ้านนั้นเนี่ยจะสวยสู้บ้านที่มีการดีไซน์ครบก็คือมีอย่างเช่นโรยกรวดหินเป็นรอบอย่างนี้ขึ้นมาแต่ผมเอาตัวที่เป็นปูนหรือบันไดปูนขึ้นมาเป็นฉากปิดข้างล่างเอาไว้เนี่ยมันจะให้บ้านตัวนั้นน่ะมันเปลี่ยนจากบ้านไม้ 100% เป็นบ้านไฮบริดโดยที่ไม่ไปกินเขาเรียกว่าสาระหรือคอนเทนต์สำคัญของตัวบ้านครับหรือทำเป็นฉากขึ้นมาถ้าเป็นงานดีไซน์อย่างเช่นแทนที่จะโล่งๆแบบนี้ผมอาจจะดีไซน์เป็นฉากตัวครีบของคอนกรีตขึ้นมาแล้วเจาะวอยให้มันดูน่าสนใจเหมือนที่ดีไซน์ซัมติงทำอยู่เนี้ยครับเห็นไหมครับทำโค้งมาแล้วเจาะวอยแต่พวกเนี้ยอาจจะมีบ้านตั้งอยู่นี้เป็นศาลาไม้ขนาดใหญ่หรือสร้างศาลาไม้หรือตั้งตัวโครงสร้างไม้ครอบไว้ข้างบนหมดเลยแล้วตัวเนี้ยเป็นปูนหนึ่งครีบซึ่งมันก็ยังบอกได้ว่าเป็นโครงสร้างไม้ 100% เพียงแต่ว่าเราเอามาเล่นกับตัวสัจจวัตถุอื่นอันนี้สเต็ปต่อไปที่ผมจะพัฒนาต่อไปนะครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกว่าปีนี้คอนเซ็ปต์ของ Design Something คือ Connect the Dot เพราะฉะนั้นของพี่โน้ตเนี่ยถูกคัดเลือกมาจากอาจารย์ต้นข้าวนะครับผมแล้วของพี่โน้ตบ้างพี่โน้ตคัดเลือกบ้านหลังไหนมาครับผมเลือกYellow House Yellow House เนี่ยง่ายเหมือนกันง่ายในการผมเลือกเพราะว่าถ้าใครเคยไปเขาใหญ่เคยไปกินร้านกาแฟ Submarine ใช่ไหม Yellow Submarine โคตรเท่เลยอยู่ในป่ายูคาลิปตัสนะครับแล้วเสร็จแล้วต่อมาสถาปนิกเจ้าเดิมซึ่งผมก็ไม่เคยรู้จักเข้ามาก่อนจนกระทั่งงานนี้นะเขาก็ออกแบบต่อไปเป็น Yellow Mini Yellow Mini เนี่ยใครเข้าไปดูนะครับมันเท่มากเลยสตรัคเจอร์แบบว่าบอคอแตกมากเป็นคอนกรีตสลับยืนพุ่งมายาวๆแรงๆแล้วเสร็จแล้วปั๊บเขาก็ออกแบบอีกอันนึงเป็น Yellow House ขึ้นมาซึ่งเป็นใช้คอนกรีตเทหล่อเป็นชั้นๆแล้วก็เป็นสเปซเหมือนบ้านอยู่ในบ้านคอนกรีตนะครับแต่ว่าในความดิบอ่ะมันเจ๋งมากคือมันคล้ายๆกับบ้านที่เราทำญี่ปุ่นเขาจะมีคำหนึ่งเรียกว่าวาบิซาบิใช้กันเยอะมากรู้ไหมครับมันแปลว่าอะไรไม่รู้โอ้ขอบคุณนะที่บอกว่าบีซาบีของญี่ปุ่นก็คือความไม่สมบูรณ์แบบคือ imperfectionist ของธรรมชาติที่ญี่ปุ่นเขาอยู่ร่วมกันซึ่งบ้านของ Yellow Mini Yellow House หลังนี้ก็เหมือนกันไม้ของผมก็ไม่ perfect มีไม้แตกมีทุกอย่างหมดใช้อย่างที่เป็นไม่แต่งเติมเพราะฉะนั้นของ Joyce Architect นะครับผมก็เลยเลือกหลังนี้มาที่เหลือเป็นเรื่องของ space ของเขาลองเข้าไปดูของเขานะครับหรือรอมาฟังเขาพูดแต่วันนี้จะบอกว่าหลังจากที่ได้ฟังพี่โน้ตมาถือว่าได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับบ้านไม้ญี่ปุ่นแท้วันนี้ต้องขอบคุณพี่โน้ตมากที่บอกว่ามาให้ความรู้พวกเราทุกคนเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่โน้ตมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแชร์ดีไซน์สักสิบนะครับขอบคุณครับ